นี่เป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายทางออนไลน์ขายทางอีคอมเมิร์ซนะคะทางกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยสู่ช่องทางอีคอมเมิร์ซอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดดึง JD.com ซึ่งถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่การค้าออนไลน์จากจีนซึ่งเป็นเว็บไซต์ค้าปลีกที่มีผู้ใช้งานกว่า300ล้านรายมาช่วยเพิ่มโอกาสให้สินค้าไทยก้าวสู่ตลาดจีนได้เพิ่มมากขึ้นค่ะโดยทางกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีการลงนามความร่วมมือในด้านต่างๆรวม3ฉบับกันค่ะได้แก่ความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์บริษัทเซ็นทรัล JD Commerce จำกัดและ JD Group และความร่วมมือว่าด้วยการประกอบธุรกิจดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบริษัทเซ็นทรัล JD Commerce จำกัดและ JD Group และความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพและให้องค์ความรู้กับนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกับบริษัท Central JD Commerce จำกัดโดย Central JD Commerce ของไทยซึ่งเป็นบริษัท e-commerce ที่เกิดจากความร่วมมือของ Central Group กับ JD.com ของจีนก็จะมาเชื่อมโยงการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME ของไทยในการเพิ่มยอดขายสู่ช่องทางต่างๆของ JD Group ค่ะโดยจะเน้นจับคู่เจรจาธุรกิจให้กับผู้ขายใน ThaiTrade.com กับผู้ซื้อจาก JD.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในรูปแบบค้าปลีกขนาดใหญ่อย่างที่เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะเว็บนี้มีผู้ใช้งานกว่า300ล้านรายค่ะในปี2560มีรายได้กว่า 55,000 ล้านเหรียญสหรัฐสินค้าที่ได้รับความนิยมล้วนเป็นกลุ่มสินค้าที่ไทยเราเองเนี่ยมีศักยภาพในการส่งออกทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้าแฟชั่นของตกแต่งบ้านสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอาหารสดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เชื่อว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้จะทำให้มูลค่าการค้าผ่านเว็บ thaitrade.com เพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวค่ะจากปัจจุบันที่มีมูลค่ากว่า 1,700 ล้านบาท